นิดพังเพราะแมวอิงก,ก็จะพังเพราะพ่อแมวต่อไปในที่สุดเศรษฐาธวีสินก็ต้องโบกมือลาก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อแต่งตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลง โดยมีผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งไปด้วยแน่นอนคนที่อยู่เบื้องหลังคําสั่งให้บรรจุชื่อนายพิชิตลงไปในรายชื่อคณะรัฐมนตรีจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากทักษิณชินวัตรที่นเวลานั้นต้องโทษจําคุก VIP อยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจและต้องการแสดงอํานาจของตนเองให้เป็นที่ประจั์โดยไม่สนหน้าอินหน้าพรมเพราะฉะนั้นสรุปแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยว่าเศถษาพังเพราะแมวผลที่ตามมาจากคาวินิจฉัยดังกล่าวก็คือ จะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่และแน่นอนว่าผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมอยู่ในรัฐบาลควปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสม11พักรวม314เสียงที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําและจับมือกอดคอกันเหนียวแน่นเป็นโจทย์ใหญ่ของพักเพื่อไทยในฐานะพักที่มีสสอ,อันดับหนึ่งในฝักพักร่วมรัฐบาลและผู้มีบารมีเหนือพักอย่างนายทักษิณชินวัตรว่าจะเลือกใครทั้งนี้หลังสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใ,ให้ในายเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกก็มีรายงานข่าวว่า นายทักษิณได้เรียกแก่นําพักร่วมรัฐบาลเข้าหารือที่บ้านจันทร์สองล่าในทันทีหลังคุยกัน3ามชั่วโมงก็มีรายงานข่าวออกมาว่าได้ขอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริเป็นตัวแทนของพักร่วมรัฐบาลในการโหวตก้าอีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่พอรุ่งขึ้นสถานการณ์ก็เปลี่ยนอีกครั้งเมื่อที่ประชุมสสและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติจะเสนอชื่ออุงอิงแพรทองทานให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย ข่าวว่าวงประชุมจันทสองล่าต่างเห็นตรงกันว่าอุ้งอิงแพทองทานมีความเหมาะสมในการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ติดที่รอให้ครอบครัวตัดสินใจจึงโยนชื่อชัยเกษมออกมาเพื่อลดแรงเสียดทานก่อนที่จะได้สัญญาณไฟเขียวจากคุณหญิงแม่และสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาณนะอาคารชินวัตรสามภายหลังการประชุมพักร่วมรัฐบาลแก่นําพักร่วมรัฐบาลได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยระบุว่ามีมติเสนอชื่อแพทองทานชินวัตร ค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรคเพื่อไทยต่อสภาเพื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งผลโหวตในวันถัดมาก็เป็นไปตามความคาดหมายโดยมีสสลงมติเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงและงดออกเสียง27เสียงที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือพลเอกประวิทรวงสุวรรณและร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บ่มรุงไม่ได้เดินทางมาลงมติให้ขณะที่สอสอรักไทยสร้างไทยที่อยู่ในฝั่งฝ่ายค้านสําดงตนเป็นงูเห่ายกพักด้วยการยกมือเห็นชอบให้อุ้งอิง เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐนาวาภายใต้การนําของลูกสาวเท่าแก่จะพารัฐนาวาไปต่อจนครบเทอมหรือไม่ก็น่าห่วงอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะการที่พ่อศิลที่คงไม่แค่ประครับประคองแต่จะคอยล้วงลูกไปตลอดทางดังนั้นโอกาสที่จะพังเพราะพ่อแมวจึงมีความเป็นไปได้สูงยิ่งที่เห็นและเป็นไปก็นายกน้องปู่ที่ต้องปิวเพราะพี่ชายตีธงให้ดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยจนเกิดวิกฤตการเมืองมาถึงนายกนิด ก็ถูกยั้นายถุงขนมใส่มือจนเกมไปในที่สุดมองใกล้ลเอาแค่ให้รอดครบเทอมไปก่อนส่วนความฝันจะกลับมาชนะเลือกตั้งรอบหน้ายังอีกไกล